ยุโรปพยายามหาทางเลือกเพื่อแก้ความโกลาหลในการเดินทางเนื่องจากผู้โดยสารต้องรอคิวที่สนามบินนานเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินไปไม่ใช่เฉพาะยุโรปก,ก็คือรวมทั้งอเมริกาด้วยยกเลิกไปเป็น2000กว่าเที่ยวบินจตไม่ได้ว่าในช่วงกี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนของยุโรปก็เป็นกันไปหมดแม้กระทั่งสนามบินระดับท็อปทอปของของทวีปก็ยังเป็นแล้วมาดูกันว่าเขาจะมีหนทางแก้ไขได้บ้างหรือยังเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดแต่ว่าได้เกิดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนื่องมาจากว่า,ามีคนที่คือดีมานฟื้นกลับมาคือความต้องการการเดินทางแต่ว่าส่วนของสนามบินก็ยังคงหร,หรือสายการบินก็ยังไม่มีบุคลากรมารองรับได้มากพอ แล้วก็ยังเกิดการประท้วงการสไตร์กันของพนักงานรวมทั้งแม้กระทั่งพนักงานราปภก็ไปสไตร์กับเขาด้วยเพราะว่าได้รับค่าแรงที่ไม่ยุติธรรมก็เหมือนกับว่าเป็นกันไปหมดทุก27ประเทศในในกลุ่มเชงเก้นเลยเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดเหตุผู้โดยสารเป็นพันคนที่จะต้องมารอคิวเพราะว่าเป็นคนที่โชคร้ายก็คือเพราะว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วก็ มีทั้งที่เที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วก็เที่ยวบินไม่ได้ยกเลิกหรอกแต่ว่าต้องรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินก็ใครกําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่บ้างก็แชร์กันได้นะครับที่ตอนขึ้นเครื่องบินที่ผ่านมาเป็นยังไงมันวุ่นวายจริงไหมเผื่อคนที่กําลังกังวลอยู่เขาจะได้จะ,จ,ะจะได้มาดูก็คือสนามบินในยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนคนทํางานแล้วก็ในรวมทั้งในอุตสาหกรรมการบิน เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยได้เรียกร้องแล้วก็ได้ทําการสไลด์เพื่อประท้วงเรื่องของเงื่อนไขาการทํางานที่แย่แล้วก็เรื่องของเหมือนประมาณว่าค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรมอ่าน,นี้มีมีคนแบบว่าให้เราให้ฟังในแง่ที่ว่าเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยทำงานที่สนามบินแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าขาดแคลนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก ก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยนั่นเป็นเรื่องที่โง่ามากคุณอุตส่าห์ต้องจ่ายเงินค่าเที่ยวบินของคุณตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันเป็นสิ่งที่น่าลำคาญมากถ้าคุณจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินตามที่คุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบินมาอ๋ออันนี้คือสัมภาษณ์กับนักเดินทางที่สนามบินดิสเซลดอร์ฟที่เยอรมน,นีนะครับตกลงอันไหนมันแย่กว่ากันระหว่างที่ไม่ได้บินเพราะว่าโควิด กับที่ได้บินแต่ว่าหาคนมาทํางานไม่ทันอันไหนมันแยกกับสายการบินมากกว่ากันก็ในช่วงการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยทั้งสายการบินและสนามบินด้วยก็เหมือนกับกึ่งกึงกึงถูกบังคับให้เลอฟคือปลดพนักงานเพราะว่ามีภาระทางการเงินสูงมากแต่ตอนนี้กลับข้างกันก็คือกําลังถูกสตั๊กกับการที่ต้องมาหาจ้างพนักงานให้ทัน ให,ให้ทันกับความต้องการคือตอนนั้นถูกบังคับให้ปลดพนักงานตอนนี้ถูกบังคับให้หาทางรีบจ้างพนักงานให้เร็วที่สุดแล้วก็สงสัยว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะป,ประเทศที่อะไรอะไรก็จะต้องมีมาตรฐานสูงอย่างยุงยโรปเนี่ยพอการที่เขาจะต้องรีบหาพนักงานมาทํางานให้เร็วที่สุดเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะยอมลดกระบวนการขั้นตอนของเขาในการคัดเลือกคนทํางานไหมก็แนวทางแก้เขาก็คือผู้โดยสาร ก็จะถูกขอให้มาสนามบินก็คือล่วงหน้ามากกว่า2ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินจะออกเพื่อเช็คออนไลน์ว่าเที่ยวบินของเขาก็คือที่ขึ้นบนบอร์ดเนี่ยชัวแล้วเออแล้วก็ชัวว่ากระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหรือกระเป๋าที่แพ็คขึ้นเนี่ยโอเคเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเอ,อ่อต้องมาติดติดแงกอยู่ที่จุดที่ตรวจสัมภาระแสดงว่าคนส่วนใหญ่มาช้าใช่ไหม หมายถึงว่าแบบมาเอาใกล้เวลาเที่ยวบินจะออกใช่ไหมคืออ๊อฟก็นึกถึงอารมณ์เวลาที่เราไปรอขึ้นรถบัสนะครับซึ่งมันก็จะมีชั่วโมงละรอบแล้วก็ตอนเราที่ถ้าเรามาถึงก่อนเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นใครเลยแต่ว่าพอตอนเรามาแค่ประมาณไม่เกินสามหรือห้านาทีก่อนรถบัสจะออกเท่านั้นแหละโผล่มาจากไหนก็นไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยอันนี้คล้ายกันไหมก็คือแบบว่าเดี๋ยวพอใกล้เวลาบินถ้าใครมาก่อนนานๆปุ๊บไม่ค่อยเห็นมีคนทเท่าไหร่เลย แต่ว่าพอใกล้เวลาบินปุ๊บโผล่มาจากไหนกันไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่าเขาต้องยอมลดเกณฑ์จริงๆด้วยนะครับแนวทางที่ทางสายการบินเขาพอจะทําได้ในตอนนี้นะครับก็คือต้องนําเข้านะครับต้อง Import คนทํางานนะครับเออใครทันไหมไป ไป,ไปรีบรีบไปขอทํางานที่สนามบินในยุโรปเนี่ยเขาอาจจะอยากก็ได้ก็ได้นะน่าต้องนําเข้าคนทํางานมาจากภายนอกเลยอย่างเช่นรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลของเยอรมันเนี่ยก็วางแผนที่จะนําคนทํางานมาจากตุรกีก็คือฟาสต์แทรกเลยให้ใบอนุญ,ญาตทํางานอย่างรวดเร็วและให้วีซ่าสําหรับคนที่ทํางานต่างชาติเลยโอ้อย่างนี้ใครอยากได้วีซ่าอย่างรวดเร็วนี้ไปเป็นคนทํางานสนามบินก็เขาน่าจะอยากได้อยู่ ค,คือถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเล็กๆปกติอะ่ะมันหาจ้างแบบรวดเร็วได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งบนเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยที่เขาต้องแอร์โฮสเตสหรือสัตจูอะไรที่เขาต้องเทรนพายลอตนักบินที่ต้องเทรนกันมาเนี่ยอันนี้จคงจะรีบมากไม่ได้นะอ่าก็คือ20%ของของงานที่รีบจ้างเข้ามาก็คือจะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภยัยการเช็คอินโหลดกระเป๋าเออแล้วก็งานเบ็ดเตล็ดในสนามบิน แต่ว่างานบนเครื่องบินยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยัง,ย,งยังขาดแคลนอยู่อ่าหรือถ้าเป็นโปรตุเกสเนี่ยก็วางแผนจะเพิ่มจํานวนต่อมอขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อเพื่อรับมือกับจํานวนคนที่จะเข้ามามากขึ้นอย่างของสเปนเนี่ยก็เกิดปัญหาแล้วที่สนามบินที่มาดริดก็ทําให้ผู้โดยสารกว่าหมื่นห้าพันคนต้องพลาดเที่ยวบินของตนเองอันนี้คือหมื่นห้าพันนี่นับตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาพอมาเป็นของรัฐบาลไอร์แลนด์ก็ ตอนนี้คือจะส่งกองทัพมาช่วยงานที่สนามบินที่เมืองดับลินเพราะว่าตอนนี้มากกว่าผู้โดยสารมากกว่า1,000คนคงต้องพลาดเที่ยวบินในอ๋อหมายถึงผ่านไปแล้วกว่าพันคนต้องพลาดเที่ยวบินของเขาในภายในวันเดียวในเดือนพฤษภาครับมีข่าวที่2ก็คือสายการบินของอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยจะไม่ขายเที่ยวบินที่บินไปยังอัมสเตอร์ดัมแล้วเพราะว่าความวุ่นวายที่สนามบิน นี่ไงเริ่มต้นนี่นี่คือส่วนหนึ่งของการยกเลิกเที่ยวบินนะคือยกเลิกตั้งแต่ต้นเลยไม่ขายเลยอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้นคือขายมาแล้วแล้วต้องมาแคนเซิลก็คือสายการบินนี้เพิ่งจะประกาศว่าจะหยุดการขายตั๋วไปที่ที่ไปลงสนามบินอัมสเตอร์ดัมสกิปโปชั่วคราวอันนี้รวมถึงการต่อเครื่องด้วยไหมคือยุโรปนี้โดนลุมกระหน่ำสารพัดนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เรื่องโควิดเสร็จแล้วถัดามาก็สงครามเอ่อการขาดแคลนพลังงานหรือว่าเรื่องของ วัตถุดิบที่ยูเครนเขาเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกมาหรือตอนนี้ยังมาเจอเรื่องวิกฤตที่สนามบินก็กําลังจะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็มาเจอวิกฤตที่สนามบินอีกซึ่งสนามบินสกิปโฮอัมเตอร์ดัมเนี่ยเคยเป็นเรียกว่าเป็นสนามบินที่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสนามบินที่มีความวุ่นวายมากแม้แต่สนามบินระดับท็อปของยุโรปต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้แรงกดดันก็คือ 2ใน3ของสนามบินยุโรปเนี่ยก็เจอกับเที่ยวบินดีเลย์ทั้งสิน้นทั้งสนามบินของอัมสเตอร์ดัมก็คือสกปโพสนามบินอันดับหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็คืออ๋อสนามบินนี้เป็นคนเรียกร้องให้ทางอเมริกันแอร์ไลน์ก็หยุดขายตั๋วไปชั่วคราวก่อนคือสนามบินเนี้ยการต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าเรามักจะเห็นเที่ยวบินไม่ว่าจะบินมาจาก UK เค หรือบินมาจากที่ไหนก็ต้องจะบินไปอเมริกาใต้หรืออะไรก็หนึ่งในสนามบินที่ต้องมาต่อเครื่องก็คือที่เนเธอร์แลนด์นี่แหละก็คือคนที่ยังได้บินอยู่นะครับเขาก็เตือนว่าชาวอเมริกันที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องที่สคริปโเนี่ยก็เตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อรับสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดเอ่อก็เลยสงสัยว่าสนามบินที่บินออกจากอเมริกามาเนี่ยก็ยังมีพวกของของตะวันออกกลางอย่างเอมิเรตหรือว่ากาตาด้วยใช่ไหม พวกนั้นเขามีปัญหากันหรือเปล่าไม่รู้เนาะนักเดินทางเนี่ยก็จะอยากหลีกเลี่ยงสนามบินสกิโพในฤดูฤดูร้อนนี้นะครับก็คือเป็นสนามบินที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปก็คือทั้งทางสายการบิน KLM เองก็จะพยายามหยุดขายตั๋วในบางบางพื้นที่หรือว่าทางเอเจนต์ต่างๆก็อาจจะพยายามให้นักนักเดินทางหลีกเลี่ยงจากสนามบินนี้ ก็เลยส่งผลทําให้บางวันบางเที่ยวบินออต้องบินกลับเนเธอร์แลนด์ด้วยเครื่องบินที่บ้างเปล่าก็คือเหมือนกับขาเข้าก็พยายามจะไม่ให้มีคนมามากเกินไปแต่สายการบินอื่นของอเมริกาอย่างเช่นเดลต้าหรือยูเนเต็ดก็ยังไม่ได้บอกว่าจะหยุดขายตัว๋วแต่ว่าก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อปัจจุบันเนี่ยทางสนามบินที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็จะมีเที่ยวบินบางเที่ยวบินต้องเปลี่ยนไปลงที่ลอตเตอร์ดัมแทนนะครับ แล้วก็มีการจํากัดจํานวนเที่ยวบินต่อวันด้วยเพราะว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ในทันทีนะครับฉะนั้นใครที่คิดจะไปที่สนามบ,บินนี้ก็คงต้องเตรียมตัวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นทําประกันที่เผื่อเรื่องของการดีเลย์หรือว่าไฟล์แคนเซิลเอาไว้วงเล็บรบริษัทประกันเขาจะยังยอมขายอยู่ไหมแล้วก็เช็คเรื่องของเวลาขึ้นลงของเที่ยวบินบ่อยๆหน่อย อาจจะโหลดโหลดแอปของสายการบินมาหรือแอปของสนามบินเพราะมันจะมีบอกอยู่ก็คือดูว่าเออเที่ยวบินของเราเนี่ยเออเที่ยวบินรหัสอะไรแล้วก็ออกเครื่องออกกี่โมงไปไหนอะไรเงี้ยมันจะมีเช็คอยู่ว่าเที่ยวบินนี้ก็คือยังคงปกติอยู่ไหมมีเลื่อนไหมดีเลยไหมหรือว่ายุกเลิกไหมส่วนสองอันล่างนี้มันก็แล้วแต่คนนะนะถ้าเกิดคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวอะไรเขาก็คงจะใช้ก็คือเนี่ยจองการเดินทางนะ ไปแลกออกเข้าและออกจากสนามบินด้วยเหมือนแบบเอ่อพวกรถอะไรรถรับส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอา่อเดินทางแพ็คของให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะแค่ว่าเพื่อให้การเช็คอินโหลดกระเป๋าเป็นไปไอย่างรวดเร็วลรืมัง้งถ้าสนาสายการบินเขาน่าจะยังไม่ได้มาถึงขั้นจำกัดน้ําหนักว่าเออจากเดิมให้ยี่สิบาสิบโลจะเหลือแค่ไม่ถึงยี่สบโลหรืออะไรเงี้ยน่าจะแค่ว่าเพื่อให้เช็คอินได้เร็วที่สุด ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับใครกําลังเตรียมตัวเดินทางในช่วงเวลานี้นะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ